งานวันที่25 มีนาคม 2504ณวัดอรุณรังสีจังหวัดหนองคายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันมหามงคลสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เรามาจากทิศต่างๆด้วยอำนาจทางศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้ปรารภเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้อาราธนาพระสงฆ์มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นต้นได้มาเป็นประธานในงานนี้เนื่องจากท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามก่อร่างสร้างซึ่งวัดสถานที่นี้ให้ปรากฏเป็นวัดขึ้นมาเนื่องจากศรัทธาของท่านทั้งหลายในกาพระสระเต็มกำลังความสามารถของตนเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานที่นี้ก็เลยปรากฏว่าเป็นบูชนสถานเป็นสถานที่เคารพบูชาหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยสังท่านผู้มีศีลคือพระเจ้าประสงค์ได้มาจำพรรษาและอธิษฐานความศีลวิริยะมีความภาคความเพียรของท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้มีสาระทัศนาคือเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อกล้าในพระพุทธศาสนาอยากจะสดับเราฟังซึ่งโอวาทคำสอนทั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นในวันอันดับต่อนี้ไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจทั้งตนไว้ด้วยดีเพื่อจะสดับรับซึ่งพระธรรมเทศนาอันเป็นว่าคำสอนทั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าการฟังเทศนั้นที่ถูกจึงกำหนดความรู้ทั้งตนไว้ที่ใจโดยไม่ต้องส่งกระแสจิตหรือว่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในท่านผู้เทศน์ให้ห่างไกลไปจากใจทั้งตนเองให้ตั้งความรู้สึกคือใจดวงนั้นสัมปยุตด้วยสติไว้ที่ใจของตนเองอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5ประการก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่ใจของเราในขณะที่ฟังเทศน์อานิสงส์5ประการนั้นคืออะไรบ้างมีผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดพอจะเข้าใจชัดสามจะบรรเทาความสงสัยของตนซึ่งมีอยู่ในใจเสียได้สี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตผู้ฟังย่อมได้รับความสงสัยในอานิสงส์ห้าประการนี้ได้รู้ความลงแล้วลงมาอยู่ในข้อที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงสัยเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงสัยนั้นเนื่องจากการฟังด้วยดีมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจได้รับความสงสัยความสงบความสบายความปลอดโปร่งในจิตใจของตนก็จะปรากฏขึ้นในขณะที่ฟังธรรมบางครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้ผู้เดินธรรมแก่บรรดาสาวกทั้งหลายปรากฏว่าได้รับอานิสงส์ 5 ประการนี้ก็จับตัดใจอย่างน้อยที่สุดก็เป็นมาตาถึงพระไตรสรณาคมจนกระทั่งถึงบรรลุโสดาปัตติภาวนาอารหันต์เป็นทั้งนั้นเมื่อจะทำมาทำสังสอนสองพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่สงบเมื่อความไม่สงบแล้วธรรมแล้วจะมีอยู่ในโลกเป็นทั่วทั้งแผ่นดินหรือในโลกธาตุตามกายไม่มีความสงบไม่สามารถที่จะประสบอัตประสบธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ทั่วไปและตลอดกาลด้วยแต่เมื่อใจทั้งเราได้รับมีความสงบนับภายในจิตใจแล้วนั้น
เป็นเหตุประจำใจของเราให้มีความยั่วยวนและมีความคิดปลอดโปร่งและองค์สงฆ์นภาในจิตใจและก็เกิดปัญญาความก็สว่างสวัยขึ้นที่ใจของตนมองเห็นอัตถิธรรมมองเห็นสภาวะซึ่งเป็นของเป็นไปตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาทั้งตนเองอย่างแน่ครับมีจัดว่าเห็นสภาพของธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกด้วยปัญญาทั้งตนธรรมอยู่ที่ไหนเล่าทั้งพุทธการปรากฏว่าได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมก็สมัยนี้ธรรมไปอยู่ที่ไหนและกิเลสอาสวะก็ดีบุญกุศลก็ดีบาปกรรมทั้งหลายก็ดีครั้งพระพุทธเจ้าลงลงพระชนอยู่นั้นอยู่ที่ไหนมาสมัยนี้สภาพทั้งหลายคือบาปหรือบุญก็ดีไปอยู่สถานที่ใดเราต้องทราบไปใจว่าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ได้สอนในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกและไม่เป็นอยู่ในตัวสัตว์และทั้งขานทั้งหลายคือตัวของเราอย่างแสดงสิ่งที่มีอยู่ณภายในตัวของเราด้วยกันทั้งนั้นคำที่ว่าทุกขังท่านทั้งหลายคงทราบว่าสังขารธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ได้แก่สกุลกายของเรานี้ทุกท่านเป็นทุกขังคือความไม่สะดวกกายไม่สบายกายไม่สบายใจมีจัดว่าเป็นทุกข์อันจังคือสภาพที่แปรปรวนอยู่เสมอแปรปรวนทั้งทางสายหูสายตาของเราเห็นแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ผ่านไปมีแสดงว่าอันนี้จะทำแสดงอยู่ทั้งภายนอกภายในสิ่งที่มาผ่านไปแล้วนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้ที่มาที่ปรากฏขึ้นที่ใจรับรู้ในอารมณ์ที่มาผ่านนั้นๆก็ดับไปเช่นเดียวกันมีทางเลือกว่าอันนี้จะทำอนัตตาธรรมหมายถึงอะไรเล่าหมายถึงสภาพที่สิ่งใดซึ่งเป็นของมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นใครจะมาหาถามหรือเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้หรือจะเอาติดตามตนของตนไปสถานที่ใดๆก็ไม่ได้เช่นอย่างวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ใครไม่ได้มาปรุงมาแต่งให้เกิดดีขึ้นคือดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่แล้วในแผ่นดินนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาใครจะมาเกิดก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟอันนี้มาเป็นเครื่องประกอบเข้ากับธรรมของตนคือกรรมดีกรรมชั่วแล้วถือขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็จะสลับทางลมไฟตามสภาพของเขาอย่างนั่งเดิมนี่ถึงเรียกภาพเป็นอนัตตาสภาพทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเคยมีอยู่เฉพาะในครั้งพระพุทธการคือครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เท่านั้นยังเป็นของมีตลอดกาลไปไม่ว่าแต่การสมัยโน้นหรือสมัยนี้ยังไปสมัยใดๆก็ตามสภาพสิ่งที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ตามสภาวะของเขายังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดอนันตกาลมีทางเรียกว่าอนัตตาธรรมเป็นของที่มีประจำหรือเป็นอยู่ตามสภาพของเขาใครจะไปสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราก็ตามเขาหามีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ตามความเห็นของเราไม่มีความละเอียดว่าอนัตตาอันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีเราท่านที่ฟังทั้งหลายเป็นทราบว่าเป็นของที่มีในสัตว์ในสังขารในตัวของเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งเดียวเมื่อเราได้พิจารณาถึงสภาพสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของเขาซึ่งปรากฏขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเช่นนี้ด้วยปัญญาของเราแล้วเราจะได้เห็นความจริงตามแนวทางที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเล่าธรรมที่ว่าตรัสหาตัดธรรมธรรมที่พระองค์เจ้ากล่าวไว้อยู่แล้วนั้นไม่ได้หมายว่าพระองค์เจ้ากล่าวไว้ดีในข้างนั้นเท่านั้นมาสมัยนี้กล่าวตัวหาเป็นคนนั้นไม่จึงเรียกว่าตรัสหาตัดธรรมกล่าวตามสภาพที่มีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเป็นไปอย่างไรก็เป็นตัวอยู่เป็นอยู่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดอนันตกาลมีเรียกว่าตัวขาตธรรมบรรดาเราท่านอนัตตาทั้งหลายที่ได้ก่อร่างสร้างวัดสร้างวาขึ้นจะเป็นการให้ทานมากน้อยเท่าไรก็ตามมีแสดงให้เห็นว่าท่านทั้งหลายไม่มีความไว้วางใจในวัฏฏะอันนี้หรือในความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสภาพคนและบุคคลผู้อื่นตลอดอวัยวะสังขารร่างกายทั้งเราเนื้อจะอาศัยอยู่ทุกวันคนปีนี้รักษาอยู่ทุกวันก็ตามก็ภาพอันนี้ก็เป็นที่ไว้ใจไว้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อเป็นที่นั้นปีเป็นเหตุให้กันบรรดาท่านคณะตถาทั้งหลายในบูชาวิญญาณทั้งสามหาคุณงามความดีเพื่อเป็นเจริญที่สิ่งของคนในโลกนาเพราะเหตุใดตายนี้เป็นของแตกของดับของเสื่อมหายไปก็ตามปีแก่ใจนี้
ไม่มีความแตกไม่มีความดับความสลายทำลายเข้าใจไม่มีป่าช้าสำหรับเขาตกเขาเหมือนอย่างเป็นปณกาทั้งเราและสัตว์ทั้งหลายตายนี้เป็นของไม่ตายบุญกุศลซึ่งอาศัยใจตรงนี้จึงเป็นเหตุที่จะต่อเนื่องถึงเพชรหน้าชาติหน้าอยู่เสมอคนเราที่มีความฉลาดสามารถสังสารวิญญาณไว้ในจิตใจของตนด้วยถึงประมาณหากว่าเรายังไม่ได้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารยังจะวนเวียนเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโลกนี้เล่าก็ยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยสุนทานที่สวยงดงามที่ถูกต้องเนื้อต้องตาหรือต้องใจของเราและของบุคคลอื่นสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นของดีทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลของเราที่ได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นใดมีลูกก็ทำเป็นลูกคนดีมีจะเป็นลูกหญิงก็ตามเป็นลูกชายก็ตามถ้าเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่ดีถ้าเป็นภรรยาก็ต้องเป็นภรรยาที่ดีใดมีสมบัติสิ่งของอันใดก็ตามเป็นของดีทั้งนั้นเนื้อจะพบค่าสมาคมกับปู่กับเพื่อนใครใครก็ละก็ตามมีตั้งแต่ของดีของดีนี้เกิดขึ้นมาจากไหนไม่ได้เกิดขึ้นมาจากของชั่วของดีต้องเกิดขึ้นมาจากของดีของชั่วต้องเกิดขึ้นจากการจากของชั่วเมื่อทำชั่วแล้วผลชั่วก็ปรากฏขึ้นมาเราจะประทานผีโทษผลชั่วนี้ว่าไม่น่าต้องการก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนสร้างขึ้นทำขึ้นผลนั้นต้องปรากฏขึ้นที่ตัวของเราเองเราเป็นผู้ที่จะต้องเสวยผลนั้นดังนั้นคุณมีพระคุณงามความดีทั้งหลายเมื่อจะเป็นนาตาทั้งเราจะแตกแยกขัดทางไปแล้วผูกกับผูกพันผูกเชือกผูกผ้าก็ตามแต่ใจทั้งเราซึ่งเป็นที่สังสมหรือเกิดได้ซึ่งบุญและบาปทั้งหลายนั้นเป็นของไม่ตายบุญบาปจึงสามารถติดตามไปทั้งเราให้ไปสู่สถานที่นั้นแล้วจะทำทั้งเราที่ทำไม่มากน้อยดีหรือชั่วอย่างไรมีเป็นของสำคัญอยู่ที่ใจเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านพุทธาสนิกชนทั้งหลายได้พากันก่อร่างสร้างบุญกุศลก็เพราะไม่ไว้ใจตนทั้งตนเองว่าจะแตกดับสลายทำนายเมื่อไรหรือตายแล้วจะประเกิดที่ไหนจึงได้ยืนเป็นของขวัญครับจึงหากุศลเป็นที่พึ่งของตนในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราก็มีความหาสุขเย็นใจเพราะใจทั้งเราได้ก่อร่างสร้างคุณงามความดีซึ่งเป็นของเย็นไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจทั้งเราเมื่อเราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมจะเกิดในสถานที่ดีๆคติที่สดสวยงดงามหรือคติที่งามเราจะได้ดูการกลางตัวมาก็สดสวยงดงามหากว่าเราได้สมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็จะเป็นที่พึงพอใจสำหรับเราเราได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งกรรมที่เราทำไว้มีบุญกุศลจริงไม่ใช่เป็นของที่จะแจกแจงหรือจะสูญเสียไปจากเราที่ไหนติดตามตัวของเราไปเช่นเดียวกันกับเราตามตัวของเราเท่านั้นหากว่าเราจะได้มาเกิดในโลกนี้อยู่เราก็เป็นที่พึงพอใจในสถานที่ที่เราจะต้องเกิดเพราะอำนาจของบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วจะต้องสนับสนุนเราให้เกิดในสถานที่ดีเสมอมีหลักบุญจริงจังเชื่อมเลี้ยงเราในเพชรนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาได้เกิดในมนุษย์โลกนั้นเป็นของง่ายสำหรับเราทั้งหลายแต่เป็นของยากสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีช่องมีโอกาสมาเกิดมีวาสนาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายมีข้อแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีอำนาจวาสนามากกว่าสัตว์ทั้งหลายเท่าไหร่ก็เพราะอำนาจทางบุญกรรมของเราที่ได้สร้างไว้แล้วในภพก่อนดังนั้นจึงเป็นการที่เราจะต้องเพิ่มพูนอุดหนุนคุณงามความดีของเราให้มากเพิ่มสมบูรณ์ขึ้นไปข้างหน้าตัวอย่างองค์สมเด็จพระจุลจอมภาคเจ้าของเราเป็นสักขีพยานของเราในวันนี้ก็จะมีการเทศมหาชาติคำว่ามหาชาตินั้นหมายถึงชาติอะไรเล่าแปลได้หลายในมหาชาตินั้นแปลว่าชาติที่ใหญ่โตและโหฬารที่สุดในเรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เจ้าก็ถูกหรือจะว่าพระองค์เจ้าเกิดมาหลายชาติหลายภพหลายกัปหลายกรรมนับไม่ถ้วนเป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องชาติเรื่องภพจะเรียกว่ามหาชาติก็เหตุที่พระองค์เจ้าเกิดหลายครั้งหลายหนก็ถูกเช่นเดียวกันแต่ในสถานที่นี้หมายได้ของใดอย่างที่ว่ามันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในเมื่อครั้งท่านเป็นเทวสันดรท่านทำอย่างไรบ้างในคาถาของเทวสันดรนั้นมีมากมายแต่กองแต่จะยกมาเป็นเทวประเทศไทยเป็นพระติเครื่องเกินไปของท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยย่นย่อว่าอาณาเทวติเทวสันดรเท่านั้นได้ให้ทานบ้างศีลาระคติพระเวสสันดรเจ้าได้ทั้งมีการรักษาศีลด้วยภาวนาภาเวตวาพระเวสสันดรเจ้าได้ทรงบำเพ็ญภาวนามา
จึงสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้มีหลักพระสันดานท่านสอนไว้เพื่อใครเราทั้งหลายจึงทราบว่าเราดำเนินตามร่องรอยของพระสันดานเพราะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพระสันดานนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญนึกความทุกข์ความทรมานของพระองค์เจ้าในคราวเป็นพระสันดานนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นความยากลำบากเหลือที่สุดและไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เหมือนอย่างพระองค์เจ้าเวลาที่เป็นพระสันดานเวลาให้ทานชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ยินดีให้ทานช้างซึ่งเป็นช้างในคนประจำบ้านประจำเมืองประจำแผ่นดินของพระองค์เขาแค่มีต่อว่าต่อขานตัดต่อบอยงทุกสิ่งทุกประการจนเขาไม่ยินดีขับไล่พระองค์เจ้าออกเสียจากเมืองเห็นว่าพระองค์เจ้าเป็นคนกาลกรรมีเรียกว่าเป็นคนขวางบ้านขวางเมืองไม่ควรจะเป็นผู้ดีมีคนจากแผ่นดินนี้เมื่อเขาจะขับไล่ไปส่งพระองค์เจ้าไปก็ยอมสละยอมไปเขาเข้าป่าเข้าไปตะอยู่ในป่าในโลกแต่การให้ทานตู้สันดานไม่เคยยอมไปทั้งนั้นแม้จะเข้าไปป่าไม่มีอันใดวัตถุพยาธาอันใดมีเพียงตัณหาการีสองพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระโอรสพระธิดาของพระองค์ถ้ายอมสมัครการค้าให้ทานแก่พรามไปแล้วจะเคลื่อนกระตีสักเท่าไรก็ตามสำหรับพรามที่จะปฏิบัติต่อเด็กนั้นพระองค์กล้าเข้ามีธรรมหนักไหนถ้าเห็นว่าให้ทานไปแล้วนี้เองที่จะเป็นบ่อแห่งเกิดตายอันที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งอุหังคือผลจะยกพระองค์กล้าให้ข้ามพ้นจากพระตาสงสารถึงมีทานได้ก็เพราะยอดสังขารนี้พระองค์เจ้าก็ได้สละให้ทานไปโดยเป็นพระหอยทายขององค์เจ้าที่นอกจากนั้นแล้วก็ยังให้ทานนางมัตตีอีกทีนี้ถ้าเมื่อทานนางมัตตีแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วพระองค์เจ้ายังมีบริกรรมในพระวาจาท่านว่าไม่เพียงแต่จะทานลูกทานเมียเท่านี้ถ้าว่าใครมีความต้องการเอาเลือดเอาเนื้อเอาลูกตาของเราหรือเอาเนื้อในหัวอกของเราเรายังจะยอมสละเพื่อให้จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีความมุ่งต่อพระโพธิญาณท่านคือมีทานที่พระองค์เจ้าหรือคุณงามความดีที่พระองค์เจ้าได้ทำมามีการให้ทานและการรักษาศีลอยู่ในป่าเขาวงกตจะได้เมตตาภาวนามาเป็นลำดับถ้าว่าเป็นของที่ไม่ให้ผลไม่เป็นไปตามชาวบ้านชาวเมืองเขาติดสินอินทราว่ามันเป็นของดีแล้วนั้นเหตุใดพระเวสสันดรจึงปรากฏองค์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาทั้งหลายทั้งหลายเล่ามีให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าพระองค์เจ้าได้ดำเนินมาอย่างใดการเทศมหาชาตินี้เทศเพื่อเป็นคติตัวอย่างหรือเป็นคติสอนใจให้เราดำเนินตามร่องรอยของพระองค์เจ้าที่เป็นผู้วิเศษปรากฏว่าเป็นครูของเทวดาทั้งหลายให้ได้เห็นว่าเป็นคติตัวอย่างที่เราจะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของเราแต่ละขั้นละขั้นที่จะพึงจะทำได้มีหลักการพระเวทสันดานเป็นอย่างนี้การเทศน์สอนได้นั้นไม่ได้สอนเพื่อใครให้เราท่านทั้งหลายทราบว่าเรานี่คือลูกพระเวทสันดานหรือลูกพระพุทธเจ้าพุทธเวทก็หมายถึงลูกของนักปราชญ์นั่นเองท่านทั้งหลายให้ทานก็ชื่อว่าเดินตามร่องรอยของพระเวทสันดานหรือของพระพุทธเจ้าการรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามก็ชื่อว่าเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าการเจริญเมตตาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆในบทธรรมใดๆก็ตามเพื่อกระทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นจนปรากฏผลขึ้นมาตามสติกำลังความสามารถของเราที่จะเป็นแต่ทำได้ก็ชื่อว่าเราดำเนินตามรอยหรือตามพระบาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าทั้งหลายอย่าเห็นว่าพระเวสสันดรนั้นที่ท่านแสดงไว้แสดงเพื่อใครสอนเพื่อใครสอนเพื่อเราทั้งหลายก็ดำเนินตามพระองค์เจ้านั่นเองมีหลักธรรมไม่ขึ้นอยู่กับใครคือไม่ขึ้นอยู่กับชาวเมืองที่เขาขัดขวางเขาไม่ยินดีแทนที่บุญกรรมที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมามีทานบารมีเป็นต้นก็เสื่อมเสียไปเสียเพราะอำนาจแห่งความตัดสินของชาวบ้านชาวเมืองตามหาขึ้นกับชาวบ้านชาวเมืองให้ขึ้นอยู่กับธรรมธรรมของพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์เจ้าให้ทานแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทำถูกต้องตามหลักธรรมธรรมตามปฏิธรรมธรรมดาของนักปราชญ์นี่ผลงานศีลก็ดีผลงานภาวนาก็ดีเมื่อพระองค์ทำลงแล้วผลงานคุณงามความดีทั้งหลายที่พระองค์เจ้าได้ทรงสร้างไว้ตั้งแต่พบใดชาติใดมา
ก็ได้มาสนับสนุนให้พระองค์เจ้าเป็นศาสดาอื่นของโลกซึ่งไม่มีใครจะแนะนำสั่งสอนพระองค์เจ้าให้เป็นศาสดาได้เลยก็เพราะอำนาจแห่งวิญญาณที่สมทานที่พระองค์เจ้าได้ก่อร่างสร้างขึ้นไว้ในพระองค์เองได้ปรากฏเป็นศาสดาอื่นของโลกซึ่งเพราะอำนาจแห่งทานศีลภาวนาอันนี้ที่ให้ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ถือเป็นคติตัวอย่างเป็นหลักเป็นฐานนับภายในจิตใจทั้งหลายตามธรรมนาทั้งใจเราย่อมพุทธลงไปทางต่ำเสมอเช่นเดียวกันกับระวังครบหรือยังมะอะไรก็ตามตรงคมอยู่ในที่สูงย่อมทิ้งลงมาสู่ที่ต่ำหรือเหมือนกันก็ว่าน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราจะเอาคนชั่วหรือคนต่ำช้าเร็วตามมาเป็นคติตัวอย่างแล้วใจของเราจะไหลลงสู่ที่ชั่วได้อย่างง่ายดายนี่ก็เพราะเหตุพระองค์เจ้าได้เห็นเหตุเห็นผลเช่นนั้นจึงไม่แนะนำสั่งสอนเพื่อตากไม้เพื่อให้เราทั้งหลายได้ถือพระองค์เจ้าเป็นคติตัวอย่างแม้พระองค์เจ้าไปนิพพานแล้วก็ตามก็ยังได้ทรงวางไว้ซึ่งเรื่องราวให้เป็นหลักฐานให้เป็นสักขีพยานให้เป็นเอกลักษณ์ที่จริงของเราทั้งหลายว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังคัจฉามิแต่ว่าเราได้ถึงจริงเพราะถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะธรรมว่าเป็นชนะก็คือสื่อความซึ่งเป็นขึ้นตายตามพระองค์เจ้านั่นเองพระองค์เจ้าดำเนินอย่างไรก็ดำเนินตามพระกุศลังความสามารถของเราที่จะพึงทำได้ตามพระพุทธเจ้าตามธรรมที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนไว้ตามพระสงฆ์สาวกที่ท่านได้ประกาศหรือท่านดำเนินไปอย่างไรมีชื่อว่าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นชนะของใจเราพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่เป็นธรรมที่ซึ้งที่ล้าสมัยเป็นธรรมปัจจุบันธรรมที่พุทโธเราจะเห็นว่าอยู่ในอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันพุทโธที่พระพุทธเจ้าจะปราบเป็นศาสดาของโลกได้ทั้งพระองค์เจ้าเองธรรมโมก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์สงสัยเกิดขึ้นจากใจของพระพุทธเจ้าที่หมดกิเลสแล้วนั่นเองธรรมสังโฆก็คือสงสาวกที่รู้ตามเห็นตามพระองค์เจ้าในอัตธรรมที่ยึดซึ่งคือสันติธรรมอันน่าขาดและทรงไว้ขึ้นอุวาทคำสั่งสอนของพระองค์เจ้านั่นเองนี่เมื่อเป็นฉะนั้นคำที่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจึงควรจะปรากฏขึ้นในเราทุกท่านในเมื่อประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะรับรองตัวของเราด้วยข้อปฏิบัติเรามีอันใดเราก็ให้ทานตามกำลังของเราที่มีผลทานทั้งหลายทั้งปวงที่เราทานลงไปนั้นเราอย่าสำคัญว่าทานเพื่อใครถ้าเราสำคัญว่าทานเพื่อผู้อื่นหรือทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็ชื่อว่าเราถือศาสนาผิดหลักของศาสนาสอนว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องไม่ชั่วเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราสร้างวัดอรุณนังสีขึ้นมานี้พร้อมด้วยคณะศรัทธาทั้งทางใต้ทางไกลมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นด้วยอำนาจแห่งกำลังหลายท่านหลายคนรวมกันเข้าก็มีกำลังมากสามารถสร้างวัดสร้างวาบวชวิหารพระราลงธรรมกุฏิก็ได้หลายหลังนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดก็เกิดขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความทำดีของพวกท่านทั้งหลายถ้าเราจะสำคัญใครคืออีกว่าการทำนี้เราทำเพื่อวัดวัดไม่ได้ไปสวรรค์วัดนี้ไม่ได้ไปนิพพานบาลานี้ก็ไม่ปรากฏถ้าจะต้องไปสวรรค์ไปนิพพานกุฏิหลังใดๆก็ตามโบสถ์ก็ตามพื้นดินของวัดอรุณนังสีนี้ก็ตามเรียกว่าหมดทั้งพื้นดินที่มีอยู่ในวัดนี้เป็นเขตของวัดนี้ไม่มีชิ้นใดที่จะไปสวรรค์นิพพานนี่ถ้าเราว่าทำเพื่อวัดวัดต้องไปสวรรค์ทำพระลาเพื่อวัดพระลาหรือวัดก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะใจจริงไม่ตายเน่าเพราะนี้เป็นสิ่งที่ก่อสร้างเป็นตัวเหตุอันหนึ่งเท่านั้นแต่ตัวผลคือบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำวัดหรือสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาลงธรรมนั้นเป็นผลบุญของเราจะขอสมาใกล้ๆให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเหมือนอย่างเรามีเนื้อนาอยู่จะกี่แปลงก็ตามเราทำลงไปในนานั้นเนื้อเท่าของเราจะมีสุดเสียงดงามขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือข้าวทั้งหลายนั่นเองเมื่อเวลาเราทำเสร็จลงไปแล้วก็ดอกตกลงขึ้นมาก็เป็นข้าวของเราเราเอามาไว้ในตุ่มในหายหรือว่าในยุ้งในถังก็เป็นข้าวของเราเราหุงในหม้อก็เป็นหม้อของเราเป็นข้าวของเราตักลงมาใส่ถ้วยใส่จานก็เป็นถ้วยจานของเราเมื่อรับทานเข้ามาก็คือเราเป็นผู้รับทานมีความอร่อยอร่อยมีความอิ่มหนำสำราญเพราะรสชาติของข้าวที่เราทำขึ้นมาก็เป็นรสชาติของเราเราเลี้ยงร่างกายทั้งเราให้มีความสะดวกกายสบายใจจนถึงเรามีอายุจนทั้งหมด
กระทั่งถึงอายุไขก็เพราะอำนาจของข้าวที่เรารับทานในขณะนั้นมีทำลงไปเพื่อเราทั้งนั้นไม่ก็ได้ทำลงไปเพื่ออะไรเพื่อนาแปลงใดๆทำลงไปเพื่อเรานี้พระศาสนานี้จึงว่าคุณนับเกิดตังโลภัสสะพระศาสนานี้เป็นเนื้อนาบุญของโลกของสงสารสำหรับที่เราจะหว่างพืชลงในพระศาสนาแล้วผลบุญเป็นทั้งเราดังนั้นคำที่ว่าวัดนี้จึงเป็นคุณนักเกิดไม่ใช่เป็นพืชที่ต้องไปสวรรค์นิพพานถ้าหลังนี้เราสร้างไว้มากี่ปีก็จะมีความสนิททุกคนรู้แต่สลักขัดทางลงไปตามธาตุของสลาของโบสถ์ของวัดของมาอาวาสที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของการก่อสร้างทั้งเราแต่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้สร้างไว้อันเกิดขึ้นจากการสร้างวัดนี้จะเป็นสมบัติของเราเราไปสถานที่ใดอำนาจของบุญแห่งกุศลนี้เองจะสนับสนุนให้เราได้ไปสวรรค์นิพพานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเราทำวัดก็ทำเพื่อเราบุญเป็นของเราไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเรื่องทั้งเราจะต้องไปได้รับสมบัติพระสถานจะเป็นทิพย์ก็ตามจะเป็นอันใดก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญนี้เป็นของเราเท่านั้นจริงๆที่ว่าเราทำเพื่อเราถ้าเราทำเพื่อวัดแล้ววัดก็ต้องไปสวรรค์เราทำเพื่อพระจริงๆแล้วพระก็ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องเดินจนๆนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลกินทานอันใดอาศัยแต่ญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยคนก็ได้มากพอแล้วยิ่งอาตมาผู้เทศน์ที่นี่บวชมาไม่รู้กี่พรรษาอาศัยแต่ญาติแต่โยมทั้งนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องไปบิณฑบาตกับพระญาติโยมอาหารนั้นพาตลอดถึงผ้าเนื่องต่างๆประดวงเทียนบริขารทุกชิ้นต้องได้มาจากญาติโยมแต่ทำไมจึงไปเที่ยวเดินเป็นคนนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลรักษาธรรมเข้าแรงแกนข้ามก็ไม่ได้จริงว่ามันจะเป็นบุญขึ้นเพราะอำนาจโยมเอามาให้จริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลรักษาธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้โยมก็ต้องทำหน้าที่ของโยมบุญก็เป็นของโยมพระท่านทำหน้าที่ของท่านบุญก็เป็นของท่านต่างคนต่างได้มากได้น้อยแล้วก็ไปสู่สถานที่ดีหรือไปสวรรค์นิพพานด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลทั้งตนที่ทำขึ้นแต่ละท่านละคนนี่เป็นของไม่สับสนจนเปรตันเนื้อเอื้อประการหนึ่งทำกันด้วยมือมากขึ้นนี้เช่นทั้งลานหลังนี้มีคนมาทำมากน้อยเท่าไรเวลาเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแล้วจะไม่ได้แย่งกันหรอกเลยข้อนี้จะขอประมาให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเหมือนอย่างเรารับทานอาหารลงในร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเรารับทานลงไปเรารับทานลงไปในช่องเดียวคือช่องทวารปากของเราเท่านั้นเมื่อรับทานลงไปในท้องแล้วนั้นแล้วเราได้กำหนดกฎเกณฑ์ไหมหรือไม่ว่าส่วนนี้จะต้องไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นไปแข้งเท่านั้นไปขาเท่านี้ไปบนศีรษะเท่านั้นหรือว่าไปข้างหน้าข้างหลังเพื่อจะมาพางร่างกายทั้งเหล่านี้เท่านั้นเท่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์นี้บังคับกันตามโอชารสนั้นในเมื่อเรารับทานอาหารลงไปแล้วโอชารสนั้นจะต้องส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายตามแต่ส่วนอวัยวะนั้นๆมีส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยเท่าไรอาหารรสแต่งอาหารที่เรารับทานนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงนะให้ทั่วถึงกันหมดโดยที่เราไม่ต้องบังคับบัญชาแค่นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุญกุศลที่บรรดาคณะศรัทธาทั้งหลายทั้งทางใจทางใจที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นเพราะอาศัยแห่งความสามัคคีมากฉะนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่การสร้างวัดสร้างวาไม่ใช่น้อยเมื่อเราสร้างลงไปแล้วบุญกุศลมากน้อยเท่าไรก็จะต้องเป็นของเราแบ่งกับแบ่งส่วนกันไปในตัวโดยไม่มีใครบังคับบัญชาเช่นเดียวกันกับอาหารที่เราทานลงไปในมุขอาหารของเราแล้วสามารถจะไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้สมบูรณ์ทั่วถึงกันไปหมดข้อนี้ก็ฐานะเหมือนกันด้วยนั้นเราท่านทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงทราบว่าเรานับถือตัวของเราเรารักตัวของเราก็คือว่าเรารักพระศาสนาการทำชั่วคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ให้เราไม่ได้การทำดีก็เหมือนกันต้องเป็นหน้าที่ของเราจะทำขึ้นสร้างขึ้นเวลานี้เรากำลังมีโอกาสวาสนากำลังอำนวยชีวิตจิตใจของเราซึ่งเขาทั้งบ้านทั้งเมืองที่เกิดขึ้นพร้อมเรานั้นตายไปก็มีจำนวนมากที่ยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยแต่เราหัวใจจึงขาดผ่านพ้นอุปสรรคที่ทำตายนั้นมาได้ทำเป็นคุณงามความดีและคนอื่นเขามีความเชื่อความหลงใจในพระศาสนาก็มีจำนวนมากแต่เราจะมีความเชื่อพระศาสนาได้เพื่อจากพระเจตนาลงด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความหลงใจไม่มีความเสียดายในวัตถุเพื่อทานทั้งตนแม้แต่น้อยนี้ก็ชื่อว่าอำนาจวาสนาทั้งเราที่เคยมีความเชื่อความหลงใจในพระศาสนามาเป็นเวลานานแล้ว
จึงไม่ต้องบังคับบังคับมีศรัทธาเกิดขึ้นภายในใจทั้งตนเองเมื่อทำคุณงามความดีเท่าไรยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความยิ่งเยื่อมเตียนสายภายในจิตในใจมีก็เพราะอำนาจวาสนาของเราที่เคยพอร่างจ้างได้แล้วในตาละก่อนดังนั้นเราจึงไม่ควรทำหนี้ที่โทษเพราะว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาน้อยมีวาสนามามากพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้เราจึงได้เป็นมนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์มาแล้วก็ยังมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระวาสนาก็แสวงหาคุณงามความดีไม่มีการท้อการถอยที่นิพพานถึงสภาวะคือสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่แน่นอนเหตุใดจึงว่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะความเป็นอยู่ของเรานี้เนื่องอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นถ้าละหมดลมหายใจแล้วเป็นประเภทใดก็ตามต้องมีความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่จัดว่าคนเป็นได้ถ้าหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนหมดราคามีเราเป็นผู้มีราคาอยู่ก็เรียกว่าเรามีวาสนาที่จะพอร่าสร้างคุณงามความดีให้เพิ่มขึ้นขึ้นไปโดยลำดับลำดับนับวันที่เราจะก้าวขึ้นไปข้างหน้าเพราะอำนาจแห่งความดีนี้แหละให้เรียกและให้รักษาพืชพันธุ์คือความดีนี้ไว้จนกว่าว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานเสียการใดเช่นเดียวกันกับเราเดินไปจะเป็นไปในหมู่บ้านใดก็ตามระยะทางที่เราจะต้องเดินไปนั้นก็ขอให้เป็นระยะทางที่มีความสะดวกสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคในระยะทางก็เป็นความสะดวกสบายถึงจะไกลก็ตามเมื่อเราไปด้วยความสะดวกสบายในหนทางหนทางก็มีความราบรื่นสถานที่พักที่อาศัยก็มีเป็นความสะดวกอาหารการบริโภคก็มีอยู่สมบูรณ์แม้จะเป็นหนทางไกลก็ตามก็รู้สึกว่าเราไปด้วยความสะดวกข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เราจะได้มาเกิดในโลกในสงสารนี้หรือในภพใดชาติใดก็ตามแต่เพราะอำนาจของบุญกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างไว้แล้วก็เป็นเครื่องสนับสนุนเราในระยะหนทางจะเกิดในชาติใดก็เป็นชาติที่สมบูรณ์คูณสุขเป็นชาติเพื่อไม่เป็นชาติที่อาภัพเป็นความสะดวกสบายเช่นมาเกิดในมนุษย์โลกนี้ก็ไม่ต้องแช่น้อยหน้าแก่บุคคลใดๆเขามีพออยู่พอกินเราก็มีเช่นเดียวกับเขามีอวัยวะสังขารร่างกายทั้งหลายก็มีความสมประกอบนี่ถ้าว่าบุญกุศลของเราควรที่จะสนับสนุนมีกำลังพอที่ให้เราจะเกิดขั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ก็สูงขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่ก็ขึ้นอยู่กับความดีของเราที่ทำไว้เป็นพืชผลต่อเนื่องกันไปโดยลำดับในเมื่อเราได้ตัวร่างสร้างตัวของเราให้มีความแก่กล้าสามารถแล้วนั้นไม่ต้องพูดถึงตัวของเราเลยอย่างพระพุทธเจ้านั้นเกิดมาในชาติใดพบใดก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมเมืองนิพพานแล้วกลับมาบอกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในชาติทั้งหลายพระองค์เจ้าไม่เคยเห็นคำว่านิพพานก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบคำว่าสวรรค์พรหมโลกก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบพระองค์เจ้าก็ไปไม่ถูกและไปไม่เคยเจอเหมือนกันถึงแม้จะพบบ้างในชั้นต่ำๆลงมาพระองค์เจ้าก็ลึกไม่ได้แต่เหตุใดบุญกุศลมีก็ต้องส่งไปถึงที่นั้นได้เป็นอย่างกรณีพานหรือความหมดจดจากที่เดชอาสวะทั้งหลายพระองค์เจ้าก็ไม่เคยหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพันธานแต่เพราะอำนาจแห่งบุญญาภิสมภารที่พระองค์เจ้าได้ทรงตักสมไว้แล้วก็บันดาลบันดาลให้พระองค์เจ้าได้ทำทุกข์ทิ้งไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีนั่นเองนี่แหละคุณงามความดีจึงเป็นรากฐานสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญหากว่าเราจะข้ามมหาสมุทรมหานิยมก็เราก็ต้องข้ามด้วยอำนาจแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนามีอย่างที่ว่าเราไม่เสียชาติเราได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาให้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าหนีจากความยากความลำบากความทุกข์ความยากนี้เราอย่าว่าแต่เราเลยตัวทั้งแผ่นดินอันนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเชื่อว่ามีเท้ามีปากและต้องมีความหิวความกระหายต้องแสวงหาอยู่หากินวันย่างค่ำคืนย่างเลงสัตว์บางประเภทเที่ยวหากินกลางคืนไปกลางวันไม่ได้เที่ยงไปเที่ยงเลงเดี๋ยวก็ตายเขาฆ่าสัตว์บางประเภทก็หากินกลางวันเรานี้ไปได้อย่างอิสระเสรีขอมาติดจับเป็นหมายมั่นเมืองแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความกดขี่บังคับหรือข่มเหงเช่นกันกันมีความสะดวกกายสบายใจจะก็เรามีอำนาจวาสนานี่ก็เป็นความสะดวกกายสบายใจของเราประเภทหนึ่งเราจะเห็นว่าเรายากคนเดียวเรามีความทุกข์คนเดียวในโลกนี้
พอเราไปถามดูที่บ้านใดบ้านไม่มีความยุ่งยากเพื่อการหาอยู่หากินการศึกษาศึกษาการทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรักษาบ้านรักษาเรียนรักษาบ้านรักษาเรียนแสวงหาสิ่งของมาเยียวยาธาตุขันธ์ของเราแล้วน่ะทุกบ้านต้องมีความลำบากด้วยเหตุนี้ทั้งนั้นเพราะท้องมีปากนี้ต้องยิ่งเป็นสงสัยมีเป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ของเราในเมื่อมีอยู่ก็ต้องเป็นเช่นนี้ตายไปแล้วบุญกุศลก็เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องไปก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลเพราะนั้นธาตุขันธ์ก็เป็นของจำเป็นจะต้องแสวงหาสิ่งมาเยียวยารักษาไว้จึงจะทนอยู่ได้ใจก็เป็นของจำเป็นจะต้องหาธรรมมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจจึงจะไปเกิดในสถานที่ต้องการได้เพราะอำนาจแห่งบุญนี่เป็นความจำเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดเชื่อว่าคนอื่นเขาไม่ยากยากคนเดียวอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนอื่นเขาไม่แก่เขาไม่เจ็บแต่มาตายคนเดียวแต่เราในโลกมันไม่เป็นเช่นนั้นป่าช้ามีอยู่ทั่วไปในโลกสงสารนี้ไม่ต้องว่าป่าช้ามนุษย์เลยป่าช้าสัตว์มันยิ่งมากอยู่บ้านไหนเรือนใดมันก็มีในเตาไฟมีอะไรบ้างมีกระดูกมีทุกสิ่งทุกประการเอามาหุงมาต้มมาคั่วมาตื่นมาผัดมาอะไรเต็มอยู่ที่เตาไฟนี่ก็แสดงว่าป่าท่าของสัตว์ต่อจากนั้นแล้วก็เข้าไปดูที่ไหนปลามีอะไรบ้างมันตายอยู่นั่นคล้องกันอยู่นั่นเต็มไปหมดนี่ก็ป่าท่าของสัตว์เต็มไปหมดทั้งตัวเรือนเรือนหนึ่งเรือนหนึ่งมันต้องมีป่าท่าไม่ว่าชั้นสูงชั้นต่ำอาศัยอยู่ด้วยอาหารการในบริโภคเอามาเผามาจุดมาซีกันมีปาช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่เราไม่กลัวผีเนี่ยถ้าเราไปปาช้าคนนี้เรากลัวเวลายังมีชีวิตอยู่นั้นเรากลัวแต่เราไม่กลัวตายแล้วเราก็กลัวแต่ปาช้าในใจทั้งเรานั้นเราไม่กลัวนี่คือความคิดเห็นจิตของเราเรื่องความตายมันเป็นอยู่เช่นนี้จงพยายามทำคุณงามความดีให้มีภายในจิตใจของเราการอบรมภาวนานั้นเราอย่าสำคัญว่าเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของนักบวชการอบรมภาวนาก็คือทำเพื่อให้ใจของเราได้มีความสงบใจมีความสบายมันก็มีความเยือกเย็นถ้าใจไม่สบายแล้วมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นของมีราคาเช่นอย่างคนที่มีทรัพย์สมบัติไม่รู้กี่ล้านกี่โกดละให้เจ้าของสมบัตินั้นมาเสียจริตจิตมนุษย์ก็เป็นมากเป็นมอไปเสียเช่นนี้สมบัติทั้งหลายก็มีราคาเพราะเจ้าตัวนั้นซึ่งเป็นหลักฐานได้เสียจริตไปแล้วสิ่งทั้งหลายก็เลยกลายเป็นโมฆะไปตามๆกันนี่สำคัญอยู่ที่ตัวของเราใจเป็นของสำคัญจงพยายามอบรมใจของเราให้มีความสงบทำที่ว่าใจสงบนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็มีตามธรรมดาของใจแล้วย่อมมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่เสมอตลอดเวลานี่คือไม่มีความพักผ่อนก่อนใจของเราธาตุขันธ์ของเราเวลาบกพร่องอาหารปัจจัยก็ยังมีความสนับสนุนด้วยอาหารการบริโภคด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเราพักผ่อนร่างกายแต่ใจของเราไม่มีการพักผ่อนคือหยุดยั้งถ้าได้รับความสงบจึงเป็นความไม่สะดวกสบายภายในใจเมื่อใจของเราได้อบรมให้มีความสะดวกภายในใจมีความสงบเยือกเย็นมีความสงบใสภายในใจแล้วใจก็มีความสบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายยิ่งเราทำกิเลสอาสวะให้หมดไปจากจิตใจทั้งหลายเสียจริงๆจนไม่มีอันใดเหลือหลออยู่ณภายในใจแล้วนั่นแลอยู่ที่ไหนก็เป็นเอกันตะบรมสุขมีแต่สุขหนอนั่งก็สุขหนอนอนก็สุขหนอเดินก็สุขหนออยู่ในโลกนี้ก็สุขเพราะใจไม่มีทุกข์เป็นเครื่องมาล่อเลี้ยงหรือผูกพันจิตใจใจไม่อยู่ในเครื่องกดดันทั้งหลายอยู่โดยอิสระเสรีโดยลำพังของความรู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่ก่อควรทั้งหลายมีเรียกว่าใจที่บริสุทธิ์แต่ที่ใจจะบริสุทธิ์ก็เนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมหญิงก็ฝึกฝนอบรมได้ผู้ชายก็ทำได้ฆราวาสก็ทำได้นักบวชก็ทำได้ทำที่เป็นเครื่องตั้งตัดที่จะทำใจให้ใจให้มีความสงบนั้นนับตั้งแต่ทำที่ว่าพุทโธทำโมหรือสังโฆหรือเจอสาโลมานะขาทันตาปัจโจในบทใดก็ตามเมื่อได้ถูกจิตใจทั้งเราแล้วในธรรมบทใดจึงนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกับใจทั้งเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอย่างเราจะบริกรรมพุทโธก็
ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธจนกระทั่งถึงพุทโธกับใจมีความเป็นอันเดียวกันว่าพุทโธก็คือผู้รู้ปรากฏอยู่ที่ใจของเราใจนี้ทำหน้าที่อันเดียวเมื่อได้ถือจิตอันใดแล้วต้องถืออยู่กับทำจิตอันนั้นเมื่อได้บริกรรมพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธถ้าปล่อยจากพุทโธแล้วใจก็เป็นไปในแง่ต่างๆจึงเป็นเหตุไม่มีความสงบเมื่อการอบรมใจให้มีความสงบเป็นอบรมด้วยอำนาจบริกรรมเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราให้แน่นแฟ้นเมื่อใจได้ผูกมัดด้วยอัตด้วยธรรมแล้วจะให้อย่างเข้าสู่ความสงบเมื่อใจของเราได้มีความสงบชั่วขณะเดียวก็ตามเราจะรู้สึกว่าศาสนามีคุณค่าเท่าไรขึ้นมากภายในจิตใจของเราโดยขณะนั้นนั่นเองทีนี้ยิ่งใจของเราได้มีความสงบราบคาบลงไปจนเกิดความทำนิทำนานอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยใจที่มีความสงบนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณของศาสนาหรือเห็นคุณค่าแห่งใจของตนเองยิ่งกว่าคุณค่าของสมบัติใดๆทั้งนั้นเมื่อใจของเราได้มีความสงบมากเข้าไปเท่าไรปัญญาความสว่างสวยความรอบคอบในความเป็นอยู่ของสัตว์และทั้งฐานทั้งหลายก็ชัดขึ้นที่ปัญญาของเราจนสามารถถอดถอนที่เหลือคาสมะหดที่ใจของเราแล้วก็ไม่มีอันใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อใจของเราเป็นเอตันตักบรมสุขทั้งๆที่เรายังมีชีวิตอยู่ตามคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าจะอุปาทิเสสนิพานเป็นผู้ถึงซึ่งนิพพานคือดับเกี่ยวกิเลสทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มีกอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเราส่งให้เราได้รับความสุขเป็นชั้นๆเราจะเกิดในชาติใดพบใดก็มีความสุขเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงหมดเครื่องกังวลคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่ได้เข้าแทรกถึงจิตใจทั้งเราถ้าจิตใจได้มีความรอบคอบถอดถอนกิเลสอาสวะรู้เท่าถึงการหมดทั้งอดีตอนาคตปรากฏเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยความรู้เท่านี่คือว่าใจได้ถึงเอกันตบรมสุขมีความสะดวกใจสมาใจเป็นเครื่องตัดสินอยู่หน้าภายในจิตใจทั้งตนว่าพบหน้าของเราจะมีอีกหรือไม่ก็ทราบพัดหน้าภายในจิตใจเพราะความธรรมนาของใจกับอารมณ์ในเมื่อได้สัมผัสคือถูกต้องกันเข้าแล้วย่อมมีความจริงทราบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วที่มากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้เสียใจฝ่ายที่เราสำคัญว่าดีมากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้ซึ่งเพ้อหัวหอมหรือลื่นลงไปตามมีแสดงว่าใจมีความจริงทราบในระหว่างใจกับอารมณ์ทั้งหลายก็แสดงให้เห็นว่าใจยังมีพบมีทราบที่จะต้องติดต่อกันไปในการข้างหน้าเมื่อใจได้มีความได้ฝึกจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายไม่มีความเตือนทราบรู้เท่าตลอดเวลาโดยธรรมชาติของตนเองแห่งใจที่บริสุทธิ์ดังนั้นใจจึงจะหมดตัดสินในใจได้ว่าสังคิดติโกเป็นธรรมชาติที่เห็นเองร้อยเปอร์เซ็นต์โอปนัติโกปรากฏอยู่กับตัวไม่ต้องไปน้อมไปหาที่ไหนอาการโกความไม่สุขปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเดินเดินนั่งนอนมีอยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมชาติที่เราจะสามารถแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้รู้จริงเห็นจริงตามเราที่เห็นมีรู้อยู่นี้ได้โดยไม่มีความสงสัยปัจจตังเวหิปัจโววิญญูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะต้องรู้ขึ้นที่ใจนี้เท่านั้นจะไปรู้ที่อื่นไม่ได้นี่ท่านทั้งหลายที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เราอย่าทั้งคันว่าไปมีอยู่ในสถานที่ใดในบุคคลผู้ใดเป็นสภาพที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฟังทั้งหลายจงกำหนดจิตพิจารณาแล้วเป็นโอปนายิโกน้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจของเราเราจะได้ประมาทนอนใจต่อไปเราก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเพลินโดยในแห่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมานี้ก็นับว่าจะสมควรเกี่ยวเวลาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังกันอยู่เพื่อการละ